สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชนเจริญสิริเอพิโซดนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับ OpenAI O1 นะครับผมโมเดลใหม่นะครับที่คุณสามารถใช้ได้บน ChatGPT แล้ววันนี้แต่คุณต้องมี License Plus หรือทีมเท่านั้นนะครับตัว O1 นะครับลักษณะเป็นแบบไหนลักษณะของ O1 คือเป็นโมเดลซึ่งจะใช้ความคิดนะครับผมเป็นระยะเวลานานสักครู่หนึ่งนะครับในการตรึกตรองใช้เมธอดเรื่อง chain of thought ในการคิดว่าในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยควรจะ break down task มาเป็นยังไงสเต็ปเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาคุณสั่งงานกับตัว O1 เนี่ยนะครับผมมันจะ take time มันจะใช้เวลามากกว่าตัว 4O mini มากนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุณอาจจะทึ่งกับมันนะครับถามว่าในการที่มันเปิดตัวมันเนี่ยเพิ่งเปิดมาตัวมาล่าสุดวันนี้เลยนะวันที่เท่าไหร่ฮะ12นะฮะกันยายนนะครับผมเปิดตัวมาแล้วนะครับมันก็มีการเปรียบเทียบโมเดลให้ดูหลายๆอย่างด้วยนะแต่หลักๆที่เขาเทียบอ่ะเขาก็จะไปเทียบชนหลักๆ กับอะไรฮะตัว 4O ครับลืมบอกไปนะครับ O1 เปิดมา2โมเดลอันหนึ่งคือ O1 Preview นะครับกับ O1 Mini นะครับทั้งคู่เนี่ยไอตัว Mini มันก็จะแบบเร็วหน่อยเนาะเหมือนกับ4O Mini นะครับแต่ตัวอนาคตอันนี้ก็โมเดลใหม่ที่เกิดขึ้นมาเรียกว่า O1 นะครับเวลาเทียบเขาก็จะเทียบกับ GPT-4 ตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องแมทโคดดิ้งนะครับการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางด้าน PhD อะไรต่างๆคือสูงกว่าตัว GPT-4 ทั้งหมดถือว่าตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดสุดๆนะครับแต่เรื่องสปีดเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณต้องพิจารณาว่าควรจะใช้มันหรือเปล่านะครับอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็มีการใช้เมธอดเรื่อง Chain of Thought ต่างๆนะครับหรือสามารถเอามาดีโคดต่างๆได้เอามาตอบปัญหาอย่างเช่นตอบปัญหาเรื่อง Strawberry มีกี่ R นะครับก็ได้เหมือนกันเรื่องโคดดิ้งซับซ้อนทุกอย่างได้หมดนะครับและลิมิตการใช้ของเขาปัจจุบันนี้แม้ว่าคุณเนี่ยจะมีตรง plus account แล้วถูกไหมฮะคุณยังถูกลิมิตนะครับการใช้งานต่อสัปดาห์นะครับสำหรับตัว preview เนี่ยอยู่ที่30 message นะครับตัวmini นะครับ O1 mini อยู่ที่50 message ต่อสัปดาห์ถ้าคุณใช้หมดวันนี้เลยคุณต้องรอ1อาทิตย์แล้วไม่คุณต้องเปิด account ใหม่สมัครเข้ามานะครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยดูกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมเปิดทั้ง2โมเดลนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับโมเดลซ้ายนะครับเป็น 4O นะครับผมเทียบ 4O นะครับกับตัว O1 Preview นะครับมินิผมอาจจะไม่ได้เปิดดูอาจจะให้ดูนิดหน่อยแต่หลักคือมันเร็วขึ้นแหละแต่ก็ความฉลาดมันจะไม่เท่าตัว O1 Preview นะครับตัวที่โจทย์หลักๆอย่างเช่นโจทย์ตัวอย่างที่เขาแบบพยายามแนะนำกันให้ชนกันหน่อยนะเขาจะบอกว่าอ้าวลองดูสิพวก Math Problem Hot Dog Sandwich อะไรอย่างเงี้ยนะ Hot Dog เป็นแซนด์วิชหรือเปล่าแต่เอาง่ายๆคือคลาสสิกสุดๆอะไรครับ Strawberry มีกี่ R นะครับเราลองใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บที่ 4O เดี๋ยวดู 4O จะตอบว่าอะไรนะครับ 4O จะตอบ2ทุกครั้งเลยมันมีความผิดเพี้ยนของมันอยู่นะอย่างที่ว่าไปนะมันไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมันเก่งระหว่างเป็นคอนเทกต์นะแต่มันไม่เก่งระหว่างคำไม่เก่งคาแรคเตอร์นะครับเราลองใส่เข้าไปในตัว O1 Preview ดูนะครับว่า O1 Preview เนี่ยทำออกมาเป็นแบบไหนได้นะครับมันก็จะมีกระบวนการคิดคุณเห็น thinking ขึ้นไหมฮะแล้วก็จะมีกระบวนการที่เริ่มเค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยว่าโอ้มันจะมีการทอดแบบไหนนะครับก็ตอบมามีทีเลเตอร์อยู่ในนี้นะครับโอเค I'm figure out นะครับ number of r in manually count them inward มัน count them inward เลยนะ and let you know the count once I finish อะไรเงี้ยมันก็มีการ counting อะไรออกมาต้องบอกว่า strawberry เสร็จแล้วนะเราลองไปดูอันอื่นต่อแล้วกันนะครับต่ออะไรดีนะครับพอดีผมอาจจะมีคำถามไทยกวนๆนิดนึงแบบว่าคำถามคุณไตพบอะไรเงี้ยฮะชิงเงินล้านนะครับผมมิลเลียนแนร์นะฮะก็คือบ่าย 3เหมือนกับบ่าย35เนี่ยในภาษาไทยเวลาพูดถึงบ่าย35แล้วพูดถึงบ่ายโมงหรือเราพูดถึงบ่าย3นะบ่ายโมง35นาทีหรือว่าบ่าย35นาทีบ่ายโมงบ่าย35ลองดูซิ 4O ตอบว่าอะไรนะครับบ่าย35ในภาษาไทยคือเวลาอะไรในหน่วย AM PM ผมส่งเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อด้วย O1 Preview นะครับดูซิ O1 Preview จัดการคำตอบนี้อย่างไรนะครับอ่ะ 4O ไปแล้วครับเพี้ยนไปเลยนะฮะไป35กลายเป็นไป3เหมือนกับมันจำ3ตรงกลางไปด้วยหรือเปล่านะเลยตอบมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนของตัวที่เป็นO1 Preview นะครับไป35เขาตอบว่าอะไรฮะก็ตอบว่าเป็นบ่ายโมง35อาจจะเป็นคำที่คุ้นเคยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขามีทอดโปรเซสของเขา15วินาทีออกมาว่าเขาคิดอย่างไรนะครับเขาบอกเลยว่าเขามีการเปลี่ยนนะทรานสเลทนะไทยควีชั่นเป็นแบบนี้ออกมาถูกว่าเฮ้ยอะไรคือบ่าย3มีเห็นไหมแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นเวลาไทยอะไรประมาณนี้ออกมาแล้วก็แมปปิ้งไทยไทม์ต่างๆคัลคูลเลชันแล้วก็เอาอันนี้ออกมาแต่เอาจริงๆนะแล้วแต่คำเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราประกอบคำให้มันดูชัด
จนขึ้นนะครับไอตัว 4O ผมคิดว่ามันตอบได้อย่างเช่นอะไรนะครับต้องบอกว่าอันนี้แม้แต่ผมเองผมบอกบางคนยังตอบบ่าย3เลยใช่ไหม15นาทีมันแล้วแต่การประกอบคำแต่ว่าในคำทั่วๆไปผมก็ใจว่ามีโอกาสที่มันจะตอบบ่ายโมง35มากกว่าแต่กรณีที่เกิดเราทำให้ตัว 4O นะครับผมมีคำถามซึ่งชัดเจนมากขึ้นเช่นบ่ายโมงนะครับผม35ในภาษาไทยคือเวลาอะไรในหน่วย AM PM อันนี้เราลองดูซิ 4O ตอบได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราแบ่งพวกลักษณะแบบนี้แบ่งคำแกมมาชัดเจนมันก็สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นไอ้คำกำกวมก็อาจจะหลุดไปแล้วว่าเฮ้ยมันก็จริงมันก็ตอบได้มันขึ้นอยู่กับการคราฟประโยคแต่กำกวมมากๆเห็นไหมว่าตัว O1 มันมีการทอดโปรเซสแล้วบอกว่ามันจะคิดยังไงให้ได้คำตอบออกมาถูกไหมครับอีกอันนึงผมใช้ดูอาจจะเป็นอันที่น่าสนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมขออาจจะเป็นประโยคแบบนี้แล้วกันนะสมมุติเนี่ยผมอยากจะตั้งนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะผมสมมุติบอกว่าเฮ้ยบอกว่าอันเนี้ยมีการลงโค้ดสมมุติอะไรเฮ้ยลงโค้ดคืออะไร encode เอาไว้คือใส่รหัสนะครับบอกว่าไอ้คำที่ผมใส่รหัสแบบเนี้ยผมให้คำแปลมันคือ think step by step แล้วถ้าเกิดผมจะใช้ตัวอย่างข้างบนเนี่ยมา decode ตัวเนี้ยเฮ้ยเหมือนกับแกะรหัสเลยนะเหมือนกับสมัยสงครามเครื่องอินิมาแกะรหัสหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันมีลงรหัสแต่ว่ามันสามารถแปลงเป็นภาษานี้ได้ถ้าเกิดคุณมีคู่มือหรือคุณมีรูปแบบการแปลงรหัสการencode decode ต่างๆนะครับผมลองใส่ตัว 4O รูปแบบนี้ดูว่าเขาจะสามารถแปลงรหัสแบบนี้ออกมาได้ไหมนะครับเขาก็จะมีการออกมาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับผมขอใส่ที่ O1 preview ด้วยแล้วกันนะบางทีก็เรียกผิด 1O อะไรบ้างนะครับเขาจะมี think process ในการ encode decode ในการกระบวนการต่างๆนะครับเขาบอกเขาต้อง need more cool นะต้องมีไอ้ข้อสรุปอะไรมากกว่าตรง structure นะครับแต่เรามาดูตัว O1 preview แล้วกันว่าเขาใช้วิธีการdecode นะครับ challenge mapping เขาก็ challenge นะครับในการ mapping verify ข้อมูลต่างๆmapping message นะครับการทำเชื่อมโยง message ต่างๆนะแล้วก็แตกออกเป็นความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยออกมาเป็นแต่ละสเต็ปออกมาเลยโอ้ยาวเหมือนกันนะเขาคิดอันนี้น่าจะคิดนานเหมือนกันเนี่ยออกมาถูกไหมในการ encode decode ชุดนี้นะครับไอชุดนี้ผมเอามาจากหน้าเว็บของ OpenAI เลยนะครับผมดูซิว่ามันเป็นตัวอย่างที่เขาให้ example มาว่าเอ้ยมันจะสามารถตัว encode decode ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมกระบวนการเสร็จแล้วตอนนี้นะครับในการทำตัว decode เขาก็จะแกะให้ดูนะเขาใช้เวลาประมาณ1นาทีเกือบ2นาทีนะ100 2วินาทีนะครับมีกระบวนการ process มากมายในการจัดการต่างๆออกมาหลายขั้นตอนเลยถูกไหมแล้วในลักษณะแบบนี้คุณจะเห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายอ่ะเขาก็ใช้วิธีการในการอาจจะพวก remove space ต่างๆนะแล้วก็มีการจัดการ position ข้อมูลนะครับจนสุดท้ายเขาได้คำตอบออกมาว่าเราสามารถทำ decode ตัวนี้ได้แล้วว่า congratulation ครับ you have cracked the code แสดงว่าเราสามารถ crack ได้เหมือนกันสมมติเป็นเรามีตัวอย่างพวกใคร encode มาเยอะๆแล้วมีคำแปลนะแล้วก็มันเป็นตัวอย่างใช้เป็น sample แล้วก็มาทำเป็นรูปแบบคล้ายๆเครื่องแปลโค้ดตัวรหัสแปลงรหัสก็ได้นะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงใครที่ทำอะไรแบบนี้ไว้นะครับก็ต้องระวังอยู่พอสมควรนะครับรูปแบบนี้เขาก็เก่งนะมีการ process คิดแต่อันนี้อย่างเช่น 4O เนี่ยทำไม่ได้ถูกไหมอันนี้ก็เป็นเคสนึงที่ค่อนข้างที่จะ challenge เหมือนกันนะอันถัดมาเดี๋ยวเราดูอันถัดมาต่อดีกว่านะอันถัดมาต่อถ้าเกิดเราอยากจะดูโจทย์ที่มันดูยากกว่านี้หน่อยแล้วกันสมมติกฎฟิสิกส์แล้วกันนะสมมตินี้ผมมีกฎเกี่ยวกับสมมติว่านะถ้าเกิดสมมติคุณวางสตรอเบอรี่ไว้ในแก้วนะครับผมที่คว่ำอยู่บนโต๊ะเนี่ยสมมติเราก็บอกว่าเอาแก้วนี้นะครับไปใส่ไมโครเวฟนะครับผมแล้วสตรอเบอรี่จะอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับเราจะใส่ที่ 4O ก่อนนะลงไปว่าไอ้โจทย์เนี้ยเป็นยังไงสมมติว่าเป็นไปตามกฎฟิสิกส์บนโลกมีการนำสตรอเบอรี่ลูกเล็กๆใส่ลงไปในถ้วยใบหนึ่งและคว่ำด้วยถ้วยลงบนโต๊ะจากนั้นนะครับมีคนนำถ้วยไปใส่ไมโครเวฟสตรอเบอรี่นั้นจะอยู่ตรงไหนเหตุผลทีละขั้นตอนมาอีกขั้นหนึ่งผมใส่เหมือนกันนะครับแล้วเราไปพร้อมกันระหว่าง 4O กับ O1 preview นะครับว่ามันจะส่ง result ออกมาได้ยังไงนะครับ 4O ชอบพ่นเลยถูกไหมพ่นคำออกมาเรียบร้อยแล้วก็มีการเดาคำต่อไปเรื่อยๆแต่กระบวนการของ O1 preview ตอนนี้นะ O1 เรียก O1 เฉยๆก็ได้เขาก็จะมีการคิดอะไรต่างๆออกมาจนสุดท้ายคำตอบเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงนะครับใส่สตอรี่ลงในถ้วยอันนี้เขาจะมีกระบวนการคิดเลยนะเขาคิดมาแล้วนะฮะว่าเอ้ยกระบวนการอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นผ่าน thinking กระบวนการต่างๆนะครับการใช้ไมโครเวฟการแมปปิ้งโปรเซสสุดท้ายเขาได้คำบอกว่า
ขาก็บอกว่าสตรอเบอรี่นะลงไปในถ้วยอันนี้โอวันนะสตรอเบอรี่ถูกวางลงในถ้วยเอาใส่อยู่ก้นอยู่ก้นถ้วยนะถ้าปกตินะคว่ำลงบนโต๊ะนะถ้วยถูกคว่ำลงสตรอเบอรี่จะอยู่ภายในถ้วยที่คว่ำบนโต๊ะสตรอเบอรี่ตอนนี้อยู่บนผิวแหละยกถ้วยไปใส่นะอ่ะ1ถ้ายกถ้วยถ้าคว่ำ นะถ้าคว่ำสตรอเบอรี่อาจตกลงมาจากถ้วยจากแรงโน้มถ่วงเพราะไม่มีสิ่งใดรองรับสตรอเบอรี่แต่ถ้าเกิดพลิกกลับขึ้นนะหากคนยกถ้วยพลิกกลับขึ้นถ้าปกติสตรอเบอรี่จะตกลงไปที่ก้นถ้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับมันไม่รู้มันพลิกยังไงนะอะไรประมาณแบบนั้นนะครับสรุปคือเมื่อถ้วยถูกนำไปใส่ในไมโครเวฟแล้วสตรอเบอรี่จะอยู่ที่ก้นถ้วยหากถ้วยถูกพลิกขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีโปรเซสคือผมเคยลองก่อนหน้านี้บางครั้งมันก็บอกว่าเอ้ยมันไม่มีหรอกถ้าเกิดมันพลิกมาแล้วเกิดมันก็อยู่บนโต๊ะแหละอะไรประมาณแบบเนี้ยมันก็จะมีการกระบวนการคิดออกมานะครับแต่อันเนี้ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนที่มันคิดอ๋อวางลงถ้วยเข้าไมโครเวฟสตรอเบอรี่แม่งไปด้วยตลอดมีความดันเกิดขึ้นคาดการสตรอเบอรี่แรงโน้มถ่วงอากาศอะไรเงี้ยถ้วยก็จะเกิดของไหลออกจากอากาศผ่านถ้วยสุดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ยังอยู่ในถ้วยเลยตอนนี้เห็นไหมตำแหน่งที่ติดกับพื้นโต๊ะนะหรือพื้นที่เพียงเล็กน้อยจากแรงดันอากาศภายในถ้วยหากแรงดันอากาศไม่พอจะยกถ้วยได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็แล้วแต่เลยนะว่าเราทำ reasoning แบบไหนอันนี้ต้องบอกอันนี้มันก็เป็นแบบนึงนะครับบางทีมันก็บอกว่าเอ้ยมันติดไปกับถ้วยเลยแต่อันนี้มันก็ชัดเจนเขาก็จะมี condition ที่คุณดูว่าเขามีหลักการความคิดว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างหรือเรามาลองอีกแบบนึงนะครับลองอีกแบบนึงเกี่ยวกับว่าถ้าเขียนโค้ดล่ะอันนี้ challenge หน่อยแหละโค้ดเนี่ยถ้าเกิดบางทีเราเจอโค้ดเกมยากๆอ่ะบางทีมันสร้างไม่ได้สร้างแล้วก็เพี้ยนนะครับผมให้ลองสร้างเกมงูนะครับผมใส่ตัวเขียนโค้ดตัวดีผมใส่ภาษาไทยด้วยชาเลนจ์เหลือเกินนะครับแต่เตรียมมาเนี่ยเกมงูนะเกมงู Snake Nokia 3310ของเรานะเด็กใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักนะด้วย HTML JavaScript แล้วก็ CSS นะครับเขียนบล็อกต่างๆนะครับให้กด space bar เริ่มต้นนะครับแล้วใช้ปุ่ม WASD นะในการเคลื่อนที่ที่ใช้กดคอนโทรลเกมปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดการแบบนี้เหมือนกันแล้วผมก็สั่งรันทั้งคู่ดูซิว่าใครจะสามารถผลิตโค้ดซึ่งสามารถรันเกมได้กันบ้างครับอ่ะไปครับไปเลยนะฮะอันนี้ก็เขียนเลยนะครับด้วยความมั่นใจคิดมาแล้วเขียนเลยแต่อีกอันนึงเขาจะมีการคิดก่อนเหมือนเดิมมาเกมงูกลไกคืออะไรนะครับเชฟเกมวางรูปแบบเกมนะครับวางเครื่องต่างๆออกมานะครับผมแล้วก็ทำการเกี่ยวกับคอนโทรลเกมกลไกอันนี้ออกมาให้นะครับพอได้เกมกลไกออกมาแล้วก็มีการเซตเกมขึ้นมานะครับแล้วก็มี enhance visual ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอมันทำเสร็จก่อนแล้วกันนะแล้วผมจะเอาวิดีโอ2อันมารันดูเอาโค้ดมารันดูนะครับกระบวนการโค้ดอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะแล้วก็เอาง่ายๆก็เอาพวกโค้ดพวกนี้ไปใส่ตัว text file ใส่ตัว text file ก็เซฟออกมาเป็น html แล้วก็มาวางรันบนนี้ได้เลยนะครับโค้ดตอนนี้ทั้งคู่ก็เสร็จแล้วแล้วลองมารันดูกันเกมงูออกมาทั้งคู่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราลองเกมงูที่1ก่อนแต่ดันโฟโอมันเหมือนกับมันแห้งๆนิดนึงเนี่ยอะไรเอ้ยมันเป็นเพี้ยนนิดนึงแต่ว่าของในฝั่งของตัวที่เป็นO1 เนี่ยนะครับมันก็สามารถเล่นได้ไหมสามารถเล่นได้นะเล่นได้นะฮะเล่นได้นะเกมงูเห็นไหมนะครับซึ่งไอลักษณะแบบนี้เราก็สามารถจะเพิ่มตัวออฟสตักเข้าต่างๆได้นะครับลูกมานะครับบ๊ายบายจ้ะนะฮะลูกไปแล้วเนาะเริ่มต่อได้นะครับลักษณะแบบนี้มันก็เป็นเกมงูที่สามารถเล่นได้แล้วกันนะหรือถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มพวกobstacle อะไรเข้าไปเนี่ยจริงคุณก็สามารถทำได้เดี๋ยวผมอาจจะเพิ่มกลไกอะไรเข้าไปในเกมงูนิดนึงเนาะให้มันสามารถที่จะรันอะไรเพิ่มเติมได้นิดนึงนะครับผมก็เราจะมีการใส่การเพิ่มสิ่งกีดขวางเข้าไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มนิดนึงก็เพิ่มสิ่งกีดขวางเข้าไปเนาะแล้วก็ให้มีตัวอักษรว่าเป็น AI ประมาณแบบนี้นะครับผมก็ลองเพิ่มไปนิดนึงดูซิมันสามารถทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเกมงูเรากันนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมต่างๆนะครับแล้วผมก็เอาไปรันเป็นตัวไฟล์แล้วก็มาลงตัวนี้เรียบร้อยนะครับเกมงูก็มาแล้วอันใหม่นะครับดูซิว่าเกมงูเราปรับไปแบบไหนบ้างอ่ะไม่รู้ตัวเทคอะไรผิดหน่อยนะ ไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็สามารถเล่นได้นะอาจจะมีเพี้ยนบ้างอาจจะเป็น HIAI ไม่รู้มันอ่านผิดหรือเปล่านะไม่เข้าใจเหมือนกัน
นะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไอ้รูปแบบเนี้ยจริงๆถ้าเกิดเราใช้โจทย์ซับซ้อนมากบางทีอ่ะบน 4O นะครับเราไม่สามารถที่จะสร้างมาได้ภายในช็อตเดียวบางทีเราต้องมีการทำ modify อะไรต่างๆแก้ไขนะครับเพื่อให้มันสามารถทำได้อะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยช้าไปเร็วไปหรือเปล่าเราก็สามารถแก้ได้แต่อันเนี้ยบนO1 เนี่ยเราทำได้ภายในช็อตเดียวและได้เกมไม่เออร์เลอร์ด้วยแสดงว่ามันมีกระบวนการคิดซึ่งค่อนข้างจะดีเลยเหมือนกันนะครับในการปรับรูปแบบฉะนั้นการเขียนโปรแกรมผมว่าแม่งเปลี่ยนไปตลอดการแน่นอนการทำพวกโจทย์เลขโซปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวในส่วนนี้นะครับถ้าเห็นเนาะอาจจะลองกลับไปหน้าแรกนิดนึงดูเขามีโจทย์อะไรอื่นๆเพิ่มเติมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรคือฮอทดอกแซนด์วิชอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบคำถามคลาสสิกแหละเขาเลยมาวางให้กับตัว O1 Preview ได้ลองใช้ดูแล้วคุณก็สามารถลองมากดได้ว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้หรือเปล่ามันคงเป็นแบบอันที่มันแบบคือแซนด์วิชหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือคำถามที่แบบว่าตอบยากอะไรนะไก่กับไข่อะไรใครเกิดก่อนกันเงี้ยโอ้ยยังไงดี ยังไงดีกับคำถามนี้นะครับคลาสสิกสุดๆนะครับผมก็ลองดูสิเขาก็จะมีการคิดนะแต่ผมลองไปใส่แกอันนี้ดิไอตัว 4O ดิมันได้อะไรออกมาวะมันเคยลบผมรอบเหมือนผมเคยลองนะเขียนกันมานานจากมุมมองวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีวภาพผลมีสิ่งชีวิตไข่กลายเป็น DNA สุดตามหลักวิทยาศาสตร์ไข่เกิดก่อนไข่ผมนี่มันกล้าตอบเลยนะหลักตามวิทยาศาสตร์ด้วยนะมันคิดมาแล้วด้วยนะว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อันนี้เฮ้ยไม่รู้ว่าทำไมมันสั้นเหลือเกินนะแต่เนี้ยมันก็จะบอกว่าปรัชญาขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละบุคคลซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะหมอมันมีหลักความคิดที่แตกต่างกันด้วยนะครับผมในรูปแบบของพวกคำถามคำตอบต่างๆนะครับผมลักษณะแบบนี้เนาะคุณจะเห็นว่าไอ้โมเดลใหม่อ่ะที่เขาเอามาครับผมมันตอบโจทย์ในหลายๆรูปแบบนะครับผมซึ่งที่เขาทำมาที่เขามีการเคลมบอกมาส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโค้ดเก่งขึ้นนะ human preference ในการเขียน context นะครับการทำโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็ดีขึ้นทั้งหมดเมื่อเทียบกับตัว 4O แต่ปัจจุบันมันยังลิมิตเรื่องการอัปโหลดไฟล์อยู่นะครับอัปโหลดไม่ได้นะครับผมสำหรับตัว O1 Preview นะครับมินิจริงๆก็คล้ายกันเลยนะครับผมแต่ว่าให้มันเร็วกว่าอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็คุณสามารถลองใช้ทั้ง2ตัวได้แล้วปัจจุบันนี้นะครับผ่านตัวทีมหรือว่าตัว Plus Account ของคุณที่คุณมีอยู่นะครับผม30 message ต่ออาทิตย์สำหรับตัว O1 Preview แล้วก็50 message ต่ออาทิตย์สำหรับตัว O1 Mini นะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมของ The Citizen นะฮะขอฝากไว้สำหรับตอนนี้ในการเปิดโมเดลใหม่ของ Open AI O1 นะครับยังไงพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ